สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีเมษมาดูกันซิว่าไพ่จะให้คำแนะนำอะไรกับชาวราศีเมษประจำสัปดาห์นี้บ้างคะ ตัวตนของชาวราศีเมษรประจำสัปดาห์นี้คือราชาดาบชาว,ชาวราศีเมษสัปดาห์นี้จะมีความรู้สึกว่าตัวเองจะต้องมีเรื่องให้ตัดสินและจะต้องมีเรื่องให้ตัวเองรู้สึกว่าเราต้องมีความคิด แบบผู้ใหญ่อย่าให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลหรือชาวเมษบางคนอาจจะมีเรื่องที่จะต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลและผู้พิพากษาผู้นี้ผู้ที่รับราชการผู้นี้นะจะเป็นคนที่เถรนตรงเป็นคนที่เถรนตรงมากจะไม่ใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลเพราะฉะนั้น คุณจะได้รับความยุติธรรมอย่างแน่นอนไพ่ออกมาคอนเฟิร์มสำหรับคนที่มีปัญหาที่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลน่ะนะถ้าคุณไม่ผิดคุณก็จะได้รับชัยชนะหรือตัวคุณเองนั่นแหละที่จะมีความคิดแบบผู้ใหญ่การใช้เหตุผลอยู่เหนืออารมณ์ ไม่ว่าจะตัดสินใดๆก็ตามแต่คุณจะใช้เหตุผลเป็นหลักจะไม่ให้อารมณ์ครอบงำการตัดสินใจของคุณในสัปดาห์นี้หรือถ้าใครที่ต้องการหางานอะไรแบบนี้ก็งานที่เหมาะกับชาวเมรก็น่าจะเป็นงานราชการนะนะ ส่วนไพ่สิ่งที่เข้ามากระทบตัวคุณจากบุคคลภายนอกก็คือ8ดดบลักษณะของบุคคลที่มีความอึดอัดไม่สามารถทำอะไรตามใจตัวเองได้เหมือนถูกปิดหูปิดตามีปัญหารอบลุมลุมล้อมรอบตัวมีปัญหาลุมล้อมรอบตัว อาจจะถูกกดดันจากผู้หลับผู้ใหญ่เป็นลักษณะของบุคคลที่มีความอึดอัดถูกกดดันสิ่งที่คุณคาดหวังก็คือ The d e เอ,อ่ชาวเมธบางคนที่อาจจะเป็นลักษณะของคนที่ลุ่มหลงในวัตถุ สุราเมรีอะไรแบบเนี้ยก็คาดหวังที่จะให้ตัวเองเลิกได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุรายาเสพติดบุรีหรืออะไรพวกเนี้ยหรือการไปเที่ยวผับทเที่ยวบาร์หรือแม้กระทั่งเรื่องรักสามเศร้าแอบเป็นชู้กับเมียเขาอะไรแบบเนี้ยแอบรักเมียเขาหรืออะไรแบบเนี้ยนะหรือแม้แต่ ชาวเมดบางคนที่มีความเออเขาเรียกอะไรนะมีความรักเออแบบเพศเดียวกันน่ะเออแบบนี้ก็เป็นได้คือเขาที่เขาคาดหวังก็คือเออเรื่องรักเพศเดียวกันเนี่ยคือเขาอยากให้ให้มันจบลงสำหรับคนที่ ไม่ไม่ได้เป็นมาแต่กําเนิดน่นะหมายถึงว่าคนเกี่ยวกับเรื่องเพศเนี่ยคนที่ไม่ได้เป็นมาแต่กําเนิดเนี่ยถ้าเขาคาดหวังเดวิลนี่ก็หมายถึงว่ามันเป็นคล้ายๆกับแฟชั่นมันไม่ได้เป็นมาแต่กําเนิดคือเห็นเขาเป็นก็อยากเป็นตามเขาทีนี้ก็อยากจะเลิกไงอยากจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองกลับมาเป็นเพศที่ตัวเองเป็นจริงๆนะปัจจุบันอะไรแบบนี้ก็เป็นได้เช่นกัน หรือก็อย่างที่แม่แมหมอบอกความคาดหวังก็คือเลิกพวกสุราพวกบุหรี่ยาเสพติดหรือเป็นคนขี้โมโหก็อยากจะให้เลิกคือชาวเมดนะ่ะอยากจะให้ตัวเองนะ่ะเลิกเป็นคนขี้โมโหหรือไม่ก็มีคนชอบมาชวนทะเลาะอะไรแบบนี้เขาก็อยากให้มันเลิกให้มันจบไปซะอะไรอย่างเงี้ยโอเค ส่วนไพ่อดีตที่ผ่านมานานมากแล้วเนี่ยชาวเมษก็กำลังรอคอยจังหวะเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวเงินทองของเขาอะนะคือเกี่ยวกับการวางแผนอะวางแผนว่าเออเดือนนี้จะได้เงินเท่าไหร่เราจะต้องใช้จ่ายอะไรบ้างวางแผนที่จะ เก็บเกี่ยวหรือจัดการเกี่ยวกับเรื่องอการเงินการทองของเขาอะนะชาวเมะที่ผ่านมาส่วนไพ่อดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานเนี่ยอัศวินถ้วยเป็นไปได้ว่าชาวราศีเมษทั้งผู้หญิงและผู้ชายอะนะคงจะมีะบุคคลน่าจะอายุประมาณ30ขึ้นไปนะ่ะมาหยิบยื่น โอกาสดีๆอะไรให้คุณหรือแม้กระทั่งมาหยิบยื่นน้ำใจไมตรีให้กับคุณแบบว่าอยากช่วยเหลืออะไรแบบเนี้ยหรือให้น้ำใจให้หยิบยื่นน้ำใจช่วยเหลือเรื่องการเงินหรือว่าช่วยเหลือแบบหยิบยื่นงานให้เราถ้าเราตกงานอะไรแบบเนี้เสนออะไรให้เราแบบนี้ยเออก็จะมีคนลักษณะน,นั้นเข้ามาหยิบยื่นโอกาสให้กับคุณหรือหยิบยื่น ความรักด no so ีๆอะถ้าเป็นเมษโสดโสดหน่อยก็อาจจะมีหนุ่มมาหยิบยื่นความรักให้นะแต่ถ้าเป็นสาวๆนี่ไม่ไม่อาถ้าเป็นสาวๆนี่ใช่จะมีหนุ่มๆมาหยิบยื่นความรักให้แต่ถ้าเป็นหนุ่มๆนี่เอ่อก็ไม่แน่ใจอะนะอะอะเฉพาะคนโสดนะถ้าสาวชาวเมษที่เป็นคนโสดอะอาจจะมีหนุ่มๆมายื่นถ้วยให้มายื่นความรักให้แต่ถ้าเป็นคนมีคู่แล้วก็ จะมีคนมายิบยื่นโอกาสเกี่ยวกับการงานการเงินอะไรให้คุณนะนะโอเคส่วนไพ่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คือเดอะสตารชาวราศีเมษย,ยินดีด้วยค่ะคุณจะมีความสุขก,กายสบายใจคุณอยากได้อะไรคุณก็จะสมฝังดังใจปรารถนา แม้ชาวเมทบางคนที่รู้สึกว่าตัวเองหมดหวังสิ้นหวังแล้วอะ่ะก็ยังจะมีความหวังเข้ามาให้คุณได้ชื่นอกชื่นใจแบบที่คุณรอคอยอ่ะนะส่วนสิ่งที่คุณต้องการการแก้ไขสี่ดับอันนั้นก็หมายถึงว่าคุณต้องการถอยห่างออกจากปัญหาต้องการหยุด นิ่งๆอยู่นิ่งๆพักรักษาตัวรักษากายรักษาใจของตัวเองหรือคุณต้องการถอยห่างออกจากปัญหาแล้วก็อยู่แบบเงียบๆนิ่งๆคนเดียวคือไม่อยากจะเข้าไปวุ่นวายกับใครให้ใหมันเกิดปัญหาขึ้นนะนะหรือบางคนอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องการการแก้ไขนะนะหรือบางคนอาจจะนิ่งเพื่อวางแผนอนาคต แต่มันมาอยู่ในสิ่งแก้ไขก็แสดงว่า,าคุณยังไม่สามารถวางแผนอนาคตอะไรได้เลยตอนนี้เออคือปัญหามันมาลุมมาตุ้มอยู่นะตอนนี้ก็เลยยังไม่สามารถวางแผนอนาคตใดๆได้เลยเพราะว่ามันมาอยู่ในไพ่แก้ไข คุณอยากถอยห่างออกจากปัญหาคุณก็ทําไม่ได้เพราะปัญหามันถาโถมเข้ามาเหลือเกินชาวเมษนะจนคุณไม่สามารถที่จะวางแผนอนาคตได้เลยว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเอ,อ่อส่วนไพ่คำแนะนําของคุณก็คือ the world การติดต่อสื่อสารผ่านโลกออนไลน์หรือการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศ หรือแม้แต่ไพ่อาจจะแนะนำคุณว่าสัปดาห์เนี้ยไม่ว่าคุณคิดจะทำการใดๆก็ตามแต่เนี่ยคุณจะได้รับผลสำเร็จแน่นอนหรือคุณจะมีโอกาสได้ยกระดับชีวิตครอบครัวของคุณให้ดีขึ้นอืมไพ่แนะนำมานะ โอเคเออ่ส่วนสิ่งที่คุณคิดอยู่ลึกๆในใจเนี่ยอัศวินไม่เท้านั่นก็คือเออ่ตัวคุณเองอะ่ะต้องการที่จะเร่งผลักดันกิจการงานของคุณให้จเจริญเติบโตก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าคุณรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะมีแพชชั่นกับงานมากคุณอยากเป็นผู้นำ องค์กรที่ที่ดีที่สามารถขับเคลื่นอนการงานของคุณนะไปได้อย่างรวดเร็วส่วนไพ่ใบสรุปของชาวเมษก็คือห้าไม้เท้าจะอย่างไรก็ตามแต่ไพ่ใบสรุปขึ้นมาห้าไม้เท้านี่ก็คือหมายความว่า คุณยังจะต้องต่อสู้ยังจะต้องมีการแข่งขันแย่งชิงเกี่ยวกับการงานของคุณอยู่คุณจะต้องเร่งพัฒนาฝีมืออยู่ตลอดเวลาคุณจะเอเื่อยเฉยไม่ได้เพราะคุณจะไม่สามารถตามทันคู่แข่งได้เพราะว่าการแข่งขันครั้งนี้มันจะมีเดิมพันทั้งเรื่องงานเรื่องตําแหน่งหน้าที่และเรื่องเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถ้าคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยก็ อาจจะมีคู่แข่งมีคนทำงานคล้ายๆคุณเยอะคุณก็ต้องเร่งพัฒนาตัวเองต้องหาลู่ทางว่าจะทำยังไงคุณถึงจะมีชัยเหนือคู่แข่งเนาะอืมนั่นแหละถ้าเป็นแค่คนเราเราเนี่ยคนทำงานทั่วไปเนี่ยก็คือเราก็ต้องพัฒนาฝีมือตัวเองเพราะว่าบางทีตำแหน่งที่เราทำอยู่เนี่ยอาจจะ ถูกคนอื่นแย่งไปได้ถ้าหากคุณไม่ใส่ใจงานของคุณอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันนะโอเคค่ะขอจบคำทำนายของชาวราศีเมษรประจำสัปดาห์นี้แค่นี้นะคะขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยก็ดีนะคะเพื่อส่งต่อ แนวทางในการดำเนินชีวิตนี้ไปให้กับเพื่อนๆของคุณและเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอทำวิดีโอต่อๆไปด้วยนะคะบ๊ายบาย